ัดกันนัวยูเครนและอิตาลีซัดกันเดือดซื้ออัตราจรส่งพังๆมาให้เคียฟโวยบริษัทสหรัฐโกงซ่อมปืนใหญ่เทพแต่ใช้ไม่ได้จากที่บุคคลสำคัญของนาโตมีการออกมายอมรับตลอด1ปีที่ผ่านมาคลังอาวุธใกล้จะหมดแล้วจากการนำส่งให้ยูเครนใช้แล้วถูกทำลายกระทั่งมีการรายงานถึงการนำเข้าของเก่าไม่ได้คุณภาพมาให้รวมทั้งค่าอาวุธที่หล่นหายไปจำนวนมากนั้นล่าสุดเมื่อวันที่20มิถุนายน2566บล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความนำเสนอรายงานความขัดแย้งในเรื่องการจะส่งอาวุธของชาติตะวันตกว่าเมื่อวันก่อนสหรัฐส่งนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางเยือนจีนครั้งแรกในรอบ5ปีท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ปมสหรัฐยิงบอลลูนตรวจสภาพอากาศและยุแย่มณฑลไต้หวันให้แข็งข้อกับจีนภายหลังการเยือนสหรัฐอ้างว่าทางการจีนให้คำมั่นจะไม่จัดหาอาวุธให้รัสเซียเพื่อใช้สู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในยูเครนแต่การค้าเทคโนโลยีอาวุธระหว่างบริษัทของรัสเซียและจีนนั้นทางการจีนไม่สามารถไปก้าวก่ายได้เพราะเป็นเรื่องภาคเอกชนล่าสุดก็เกิดเรื่องเฉาโฉขึ้นเมื่อสื่อตะวันตกรายงานแชร์ว่าเอกสารรายงานของรัฐบาลยูเครนณสิ้นปี2565ที่ผ่านมาผู้นำยูเครนจ่ายเงินค่าอาวุธให้กับซัพพลายเออร์บางสัญญามากกว่า800ล้านดอลลาร์หรือ 27,808 ล้านบาทรัฐมนตรีช่วยกลาโหมยูเครนยืนยันว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับอาวุธส่วนที่ได้มาก็มีปัญหาคุณภาพเช่นปืนใหญ่อัตราจรจำนวน33กระบอกจากรัฐบาลอิตาลีมีควันพวยพุ่งออกมาจากเครื่องยนต์น้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์รั่วไหลออกมาด้านกระทรวงกลาโหมของอิตาลีแถลงตอบโต้สวนทันทีว่าปืนใหญ่อัตราจรเหล่านี้เก่ามากถูกปลดประจำการไปนานแล้วแต่รัฐบาลยูเครนรบเร้าจะเอาอ้างความจำเป็นเร่งด่วนในการรบกับรัสเซียโดยไม่คำนึงถึงว่าอาวุธเหล่านี้ใช้งานไม่ได้ทันทีต้องยกเครื่องซ่อมใหม่กันหมดยูเครนอ้างว่าได้จ่ายเงิน 19.8 ล้านดอลลาร์หรือ 688.2 ล้านบาทให้บริษัท Ultra Defense Corporation Supplier อาวุธในฟลอริดาของสหรัฐที่ได้รับเงินไปแล้วแต่ช่อชนซ่อมแซมปืนใหญ่เทพที่พังอีก13กระบอกยังคงใช้งานในการสู้รบไม่ได้แต่นายแมทธิวแฮริงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในสหรัฐตอบโต้ปฏิเสธว่าปืนใหญ่ที่ซ่อมแล้วทุกกระบอกทำงานได้ดีเมื่อส่งมอบของแต่ยูเครนล้มเหลวในการบำรุงรักษาอาวุธเมื่อไปถึงจึงใช้งานไม่ได้อีกทั้งสื่อรายงานอีกว่ายูเครนไม่สามารถอธิบายถึงเงินหลักแสนล้านดอลลาร์ในการซื้ออาวุธได้ว่าอาวุธหายไปไหนยานรบยานพาหนะที่มีตำหนิพังชำรุดวิเคราะห์ว่าก่อนเกิดสงครามยูเครนจัดเป็นชาติที่มีรถถังและยานเกราะมากกว่ายุโรปทั้งทวีปมารวมกันและเป็นชาติผู้ผลิตอาวุธเหล่านี้ขายส่งทั่วโลกอีกด้วยแม้แต่ไทยก็ซื้อมาประจำการภายหลังเกิดสงครามรถถังยานเกราะหลายพันคันหายไปหมดสิ้นจึงต้องรบเร้าขอกู้ยืมจากสหรัฐยุโรปที่ต้องขนส่งมาไกลมากแถมเป็นอาวุธเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้วเพราะชำรุดเกินเยียวยาเมื่อยูเครนอยากได้ชาติตะวันตกก็จัดของเก่าเหล่านั้นมาขายให้ย่อมใช้งานในการรบไม่ได้ก็ต้องส่งของข้ามโลกกลับไปซ่อมที่สหรัฐพอซ่อมเสร็จขนข้ามโลกมาส่งก็ยังใช้ไม่ได้อีกจึงกล่าวโทษทะเลาะกันไปมาทั้งอิตาลียูเครนสหรัฐว่าถูกอีกฝ่ายโกงเงินแบบนี้คงใกล้ชนะย่อยยับหนี้ท่วมแน่นอน